แล้วก็รู้จักกันมาประมาณเกือบ2ปีแล้วก็ดีใจที่เราได้มาร่วมงานกันเพราะว่าเวลาทำงานด้วยมันก็รู้สึกแบบสบายใจแบบทำงานเข้าขากันได้ดีหลังจากนี้ถ้าเกิดอนาคตเราอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือว่าอะไรก็อยากให้พี่สู้ๆครับแล้วก็อยากให้พี่ตั้งใจทำในสิ่งที่พี่หวังให้ดีที่สุดครับผมครับผมขอบคุณนะครับที่มาแคสซีรีส์วันนั้นแล้วทำให้เราได้มาเจอกันอย่างที่บอกไปก็ในอนาคตมันอาจจะมีแบบเรื่องยากเยอะมากๆเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าพี่จะได้อยู่ด้วยถึงตอนนั้นหรือเปล่าแต่อยากให้สู้ๆถ้ารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองหรือว่ารู้สึกแบบต้องการคนช่วยอะไรเงี้ยพี่อยู่ตรงนี้เสมอ